สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าการเจอกับบรูไนในค่ำวันนี้จะเป็นงานที่ไม่ยากเพราะว่าสถิติของไทยก็เหนือกว่ามากนะคะแต่สำหรับมาโน่โพกิ้งค่ะถือว่าทุกนัดในทัวร์นาเมนต์อาเซียนครับมีความสำคัญกับตัวเขาเองเพราะว่าเป็นรายการที่จะต้องแสดงฝีมือเพื่อประเมินผลงานในการต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะคะวันนี้ติดตามรายละเอียดจากคุณธนิตเอิบสุขนะคะรายงานสดมาจากประเทศมาเลเซียค่ะเชิญค่ะคุณธนิตค่ะครับคุณสุธาสินีครับฟุตบอลอาเซียนครับครั้งนี้ครับเปรียบเสมือนเป็นการทดสอบฝีมือการทำทีมชาติไทยของมาโน่โพกิ้งครับเพราะจะเป็นการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาสัญญาฉบับใหม่ของมาโน่ที่จะหมดลงในช่วงกลางปีหน้าครับสัญญาฉบับปัจจุบันของมาโน่โพกิ้งกับสมาคมกีฬาฟุตบอลจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมปี2023ซึ่งอาเซียนครับครั้งนี้ครับจะเป็น1บททดสอบสำคัญในการประเมินผลงานเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่อย่างแน่นอนครับโดยตลอดการคุมทีมชาติไทยของมาโน่1ปีเต็มคุมทีมไปทั้งหมด19นัดชนะ13นัดเสมอ3นัดและแพ้3นัดครับแต่อาเซียนครับหนนี้ครับจะแตกต่างจากปีที่แล้วที่คว้าแชมป์เนื่องจากทีมชุดนี้ขาดแข้งกำลังสำคัญทั้งชนาธิปสงกระสินสุปโชคสารชาติและอีกหลายๆคนครับแต่ทีมชุดปัจจุบันก็มีแข้งหลักประคองทีมครับนำโดยกัปตันอุ้มธีรธรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดาที่กำลังลุ้นสร้างสถิติดาวยิงตลอดการของถ้วยใบนี้ครับหลังยิงไปแล้วถึง19ประตูซึ่งเกมนัดแรกที่พบกับบูไนในช่วงค่ำวันนี้เวลา 19:30 นาทีครับทีมชาติไทยมีเวลาปรับตัวในเรื่องของสภาพสนามแข่งขันเป็นเวลา3วันซึ่งจากการฝึกซ้อมมีโอกาสสูงครับที่มาโน่จะใช้ระบบ 4-4-2 ที่ถล่มเอาชนะเมียนมา6ประตูต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องมาใช้ในนัดนี้ครับโดยวางธีรศิลป์และอดิศักดิ์ไกรสอนเป็นกองหน้าคู่ครับซึ่งสารัตน์อยู่เย็นกองกลางของทีมก็ยืนยันว่าทีมมีการเตรียมตัวอย่างดีและจะเอาชนะบูไนให้ได้ในเกมวันนี้ครับก็ปกติทั่วไปครับก็ดูการเล่นของเขาแล้วก็แท็กติกวิธีการเล่นของเขาครับก็พยายามทำความเข้าใจกันแล้วก็มันก็เราไม่ค่อยชินนะครับแต่ว่าเราก็ได้มาซ้อมสัก2วันแล้วครับก็น่าจะปรับตัวกันได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นครับส่วนทีมชาติบูไนภายใต้การคุมทัพของมาริโอวิเอล่าโค้ชชาวสเปนนะครับผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งที่2ต่อจากปี1996โดยผู้เล่นบูไนชุดนี้มาจากลีกในประเทศทั้งหมดครับและมีถึง14คนที่มาจากทีม DPMM FC ทีมชั้นนำในประเทศขณะที่ฟาอีกโบเกียตัวลุกจากชลบุรีซึ่งเป็นแข้งความหวังนะครับไม่ได้เดินทางมาแข่งขันในเกมนัดนี้ครับโดย2เกมเย่าของบูไนในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขามาใช้ประเทศมาเลเซียแข่งขันเนื่องจากสนามในประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ของ AFF ส่งผลให้ไม่มีความได้เปรียบในการลงเล่นในบ้านครับสำหรับสถิติที่ทีมชาติไทยเจอกับบูไน6นัดรวมทุกรายการครับเป็นทีมชาติไทยที่เหนือกว่าครับซึ่งครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันต้องย้อนกลับไปในการแข่งขันซีเกมเมื่อปี1997ที่มาเลเซียครั้งนั้นทีมชาติไทยครับเอาชนะบูไน6ประตูต่อ0ซึ่งทีมชาติไทยครับไม่เคยแพ้ให้กับชาติใดในการลงประเดิมสนามในศึกอาเซียนครับขอบคุณคุณธนิตนะคะจนถึงเวลานี้นะคะไทยจะเตะอยู่แล้วในเวลาทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครที่ซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันอาเซียนครับในครั้งนี้เลยนะคะ